ครับผมก็รู้สึกดีนะครับจริงๆแล้วก็จริงๆรู้สึกดีมาตั้งแต่ได้รู้ว่าเราได้รับเลือกเรียนเตอร์แล้วล่ะเพราะว่าปกติเราก็ทานอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยิ่งคอนเซ็ปต์เขาก็ตอนที่คุยกับเราก็บอกว่าจะออกมาแบบน่ารักเป็นกันเองแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็คิดว่าก็น่าจะเหมาะกับเราดีอะไรเงี้ยครับก็เลยดีใจที่เขาเลือกเราจริงเราเป็นคู่รักสายเฮลตี้อยู่แล้วไหมก็จริงๆแล้วเราก็พยายามดูแลอย่างน้องเขาเป็นคนแบบเลือกสรรอาหารและว่าแบบทานอาหารอะไรให้แบบมีประโยชน์มากที่สุดอะไรเงี้ยครับแม้กระทั่งเรื่องการออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเหมาะกับอันนี้ครับแล้วก็ตัวกันอีกตัวผู้สั่งเป็นดีแล้วครับเราเป็นเหมือนแบบผู้รับไม่มีการปรุงแต่งแบบครับก็ตามนั้นไม่ปรุงเลยเรียวเรียวเนาะเรียวครับเออแพตตี้ครับแพตตี้ค่ะเป็นไงบ้างมาเป็นที่ได้พูดกันก็ดีใจค่ะดีใจเราก็แบบพกไปทานได้อะไรเงี้ยค่ะไม่มีแล้วก็พกเป็นน้ำเต้าหู้กันหนิวก็ดีกับสุขภาพใครที่รักสุขภาพก็อยากให้ลองทานดูนะคะอร่อยด้วยแล้วก็มีแบบขวัญเอาไว้ด้วยนี่คุณไม่ใช่ของแบรนด์ตัวนี้อะไรครับไม่เป็นเสียงแบรนด์ครับคู่กันตัวที่อะไรครั้งแรกครับอันนี้ถือว่าเป็นได้คู่กันครั้งแรกเป็นไงบ้างคะถ่ายตอนถ่ายเกิดไหมครับคู่กันไม่ครับผมว่ามันก็ยิ่งทำให้เราชิลขึ้นนะครับเพราะหวานอยู่แล้วปกติมันก็ประมาณนั้นจะไม่หวานทำได้รับงานคู่นี้ต้องเบิ้ลๆไหมครับรับได้ครับรับงานคู่ค่าตัวเพิ่มไหมคะโอ้ยก็ทั่วไปครับปกติครับเหล็กคือรัดหรือเปล่าจ้ะไม่ปกติไม่ได้การมันดูเหมือนคาวาอี้ญี่ปุ่นเขาชอบด้วยเขาคงอยากจะให้แบบเหมือนมินิมอลหน่อยครับครับก็เข้าใจง่ายอย่างที่บอกครับในเรื่องความเป็นกันเองจริงใจนะครับแพตตี้เป็นไงบ้างคะทำงานร่วมกับพี่แดนแบบคู่กันครั้งแรกดีค่ะก็สนุกดีเลยทำงานกับเขาเราสบายใจอยู่แล้วค่ะเวลาเขาไปก็เล่นไปบ้างบางทีอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนมีเพื่อนค่ะเพื่อนทำงานด้วยเขาติดต่อมานี่ตกปากรับคำเลยไหมครับว่าจะได้แบบเป็นมิสเตอร์คู่กันครั้งแรกครั้งแรกจะติดต่อมาก็ต้องตกลงอยู่แล้วค่ะบอกจะมีโอกาสว่าคงคู่กันรับเงินเลยครับผมอยากรู้ว่าใครเป็นคนเก็บคะรอบนี้หันเข้าหรือยังไงหันเข้าหันคนต่างเก็บนะหันเข้าเข้าบัญชีใครคะหันคนต่างเก็บคือแบ่งเข้าการแบ่งเข้ากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบ่งกันนึกว่าเป็นเงินเอาไว้ใช้อนาคตร่วมกันอะไรเงี้ยคนชอบว่าเป็นเงินขวัญถุงอะไรเงี้ยฮะทำไมเขินล่ะคะยังไงดีครับพี่แดงครับผมเรื่องไหนมีมิเตอร์เก็บไว้สำหรับงานอนาคตหรือยังมันก็เก็บมาเรื่อยๆเขาเก็บมาเรื่อยๆในทุกๆงานแหละครับตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นอุ้ยมันคืบหน้าขึ้นไหมครับก็พิมพ์หน้าขึ้นเรื่อยๆครับชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเนาะเจนขึ้นเรื่อยๆวันก็ใกล้ขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าคะอย่าขำตอบด้วยค่ะตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ได้เตรียมเอาไว้ก็ไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆก็มีแบบมีแผนมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้แผนเป็นไงบ้างคะเล่าได้ไหมครับแผนอยากแผนบ้างหมดขำอยากแผนบ้างไงเดี๋ยวแผนเป๊ะๆมาเล่าอีกทีแต่เดี๋ยวจะค่อยๆเห็นความคืบหน้าบ้างแล้วล่ะหลังจากเนี้ยแพตตี้รู้แผนไหมคะยังไม่ได้รู้มากปีหน้าน่าจะครบไหมครับพี่แดนเลยนะครับปีหน้าน่าจะครบไหมเดี๋ยวฝากติดตามไปนิดนึงแล้วกันนะครับแต่ว่าก็บอกให้ทราบครับว่าก็มีการพูดคุยกันอยู่เป็นระยะแล้วก็มีการเตรียมงานกันบ้างนะครับผมอย่างใหญ่สองฝ่ายมีการได้คุยกันเรียบร้อยเขาน่าจะทราบอยู่แล้วล่ะครับว่าจริงๆเราก็คบกันมานานแล้วครับเราก็น่าจะรู้ว่าแบบมันน่าจะไปถึงไหนกันได้แล้วอะไรเงี้ยแสดงว่าปีหน้านั่นแหละเพราะว่าปีหน้าดาราแต่งกันเยอะหนึ่งในนั้นเป็นผู้เราไหมเรายังไม่ได้แพลนไปถึงว่ามันจะต้องวันไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการเตรียมรากฐานให้มั่นคงมากกว่าไม่มีวันแต่ปีหน้าจะรู้เนี่ยฝั่งยังไงกลัวฝั่งนี้น่ากลัวจริงฝั่งนี้น่ากลัวแพตตี้ว่าไงครับปีหน้ามีลุ้นไหมครับแพตตี้ปีหน้ามีลุ้นไหมคะหนูยังไม่ไ
อันนี้เนี่ยต้องอยู่โซนนี้ครับเราเปลี่ยนโซนเราเปลี่ยนโซนลองดูก็คิดว่าปีหน้ามีลุ้นไหมคะคู่เราอย่างแบบตัวเราพร้อมไหมพอพี่แดนเขาว่าแบบคนนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าแบบจังหวะไหนคือพร้อมหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันนั้นมันใช่ก็คงอย่างบางคู่เขาตั้งเป้าไว้เลยค่ะว่าเก็บเงิน100 ล้านจะแต่งคู่เรายังไงดีคะเป้าเราอยู่ที่ไหนครับเป้าก็อยู่ที่เรื่องงานน่าจะนิ่งแล้วแหละนี่ก็เหลือแบบพวกที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ยอ๋อเรือนหอใช่ไหมที่อยู่อาศัยอันนี้จะเริ่มสร้างเรือนหอที่อยู่อาศัยลงเสาเข็มหรือยังคะอาศัยคู่อาศัยกับใครครับผมประมาณนี้อธิวานี่ลงเสาเข็มหรือยังก่อนมันเดี๋ยวอัปเดตไปเรื่อยอัปเดตไปเรื่อยมีเราอัปเดตตลอดเราไม่ปิดบังอะไรเออกลัวพี่ชายของผมนะมาเลยครึ่งตัวเลยน้ำเต้าหู้โทรคุณสั่งเออแล้วปลายปีจะไปเที่ยวกันปลายปีมีแผนแล้วไปเที่ยวไปยุโรปครับน้องแพทย์ก็น่าจะไปหาพี่สาวเขานะครับส่วนผมก็ไปพักเลยเต็มๆเลยครับไปเช่าบ้านอะไรนะครับเช่าบ้านอยู่แล้วก็ไม่ทำงานไม่อะไรเลยนี่คือเคลียร์คิวรอกันทั้งคู่แล้วใช่ครับใช่ครับเห็นว่าเป็นทริปชุดเชยที่ไม่มีเวลาให้ใครเลยใช่ครับซึ่งปกติแล้วก็จะเป็นแบบนี้แหละก็จะมาชดเชยแบบสิ้นปีอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นยังไงบ้างคะพี่ครับต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับทริปเพื่อเราดีครับไม่ค่ะก็จริงๆก็ดีเพราะว่าเห็นเขาทำงานหนักเขาเองก็จะได้พักด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทริปนี้คือจะหวานกันเต็มที่ก็จริงๆแล้วมันก็เหมือนทั่วไปแหละเหมือนเราก็ใช้ชีวิตแบบทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมเองก็มีหนังที่แบบค้างอยู่ที่ต้องเดี๋ยวไปเขียนบทด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเพลงเก่าว่าแบบจะเริ่มมาทำเพลงชิลๆอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมก็นั่นแหละส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตอยู่นี้น้องแพทย์เขาก็ได้เจอพี่ไม่ได้เจอนานเขาก็คงแบบวนไปเวียนมาแวะมาบ้างอะไรเงี้ยเป็นป่าไหมคะเป็นป่าเป็นฮะเรียกว่าเป็นป่าแดนครับที่นี่ป่าแดนก็แต่ก็ต้องจ่ายดูพี่เขาแต่ว่าจริงแต่ที่คุณเต็มการไว้หลายคนกลัวบอกว่าจะเป็นการแบบไปซ้อมถ่ายรูปพรีเวดดิ้งอะไรอย่างเพราะว่าภาพมันน่าจะสวยนะเราเตรียมการไว้แล้วยุโรปวิวสวยภาพน่าจะดีช่วงหน้าหนาวด้วยเนาะรอดูนะฮะแต่ไม่ได้มีการแบบไปซ้อมอะไรก่อนใช่ไหมซ้อมมาเยอะแล้วเฮ้ยเฮ้ยรู้ไหมปีหน้าใช่ไหมคะนี่ตัดใจได้กี่นาทีเนี่ยออนทั้งหมดแล้วหมดด้วยพร้อมเปล่าพร้อมไหมพร้อมไหมคะถ้ามีเซอร์ไพรส์ปุ๊บค่ะก็เดี๋ยวถึงเวลาในค่ำว่างหนุ่มมิ้วค่ะตอนนี้เป็นไงล่ะมีของเหมือนกัน